สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมผมอาจารย์ธรรมาเจนทราวานิชจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้จะมาบรรยายในตอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณทางวิศวกรรมตอนที่2ครับก็สืบเนื่องต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์ได้บรรยายค้างไว้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมในทางด้านเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณเนี่ยนะครับมีหลากหลายโปรแกรมแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะเลือกมาหนึ่งโปรแกรมที่จะมานำเสนอแล้วก็บรรยายให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังก็คือเป็นโปรแกรมทางด้าน MATLAB นะครับโปรแกรม MATLAB เนี่ยเป็นพื้นฐานจากทางคณิตศาสตร์โดยใช้ความรู้ในเรื่องของเมทริกนะครับเอาเมทริกเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาโปรแกรมขึ้นมานะครับก็ในวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาบรรยายลงในรายละเอียดเบื้องต้นว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณทางวิศวกรรมหรือว่าโปรแกรม MATLAB เนี่ยเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับก็ประเด็นในวันนี้ก็คืออาจารย์จะมาบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมโดยเน้นในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นในการใช้งาน MATLAB นะครับว่าโปรแกรม MATLAB เนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างการใช้โปรแกรม MATLAB เบื้องต้นนะครับส่วนวัตถุประสงค์ในวันนี้ก็คือเพื่อให้ผู้ชมรายการมีความรู้และเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในทางด้านวิศวกรรมนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมทางวิศวกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ในทางด้านการคำนวณ นะครับว่าเราสามารถที่จะนำโปรแกรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างนั่นก็คือโปรแกรม MATLAB นั่นเองนะครับ MAT MAT เนี่ยก็คือย่อมาจาก Matrix นะครับแล้วก็เอา AB Lab ก็ Laboratory เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วชื่อเต็มของโปรแกรมนี้ก็คือ Matrix Laboratory ก็คือการที่จะทดลองปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Matrix นะครับแล้วก็ถึงจะนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาต่อยอดขึ้นมาเป็นโปรแกรมต่อไปนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรม MATLAB นะครับก็พัฒนาต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม MATLAB ก่อนนะครับคือในโปรแกรม MATLAB เนี่ยนะครับเราก็จะมีหน้าตาตัวโปรแกรมเนี่ยลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับก็คือมีจอทั้งหมด3จอนะครับในโปรแกรมมีจอทั้งหมด3จอนะครับก็คือมีด้านจอที่เราใช้เยอะสุดคือด้านขวามือจอใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะก็เป็นบริเวณที่พิมพ์คำสั่งต่างๆลงไปว่าเราจะต้องการให้โปรแกรมเนี่ยคำนวณในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับในด้านขวามือก็จะเป็นจอใหญ่ตรงนี้นะครับส่วนถ้าเกิดด้านซ้ายมือด้านบนก็จะเป็นจอแสดงค่าตัวแปรต่างๆนะครับส่วนซ้ายมือด้านล่างก็เป็นแสดงคำสั่งนะครับว่าที่ได้พิมพ์ก่อนหน้านี้ว่าเราพิมพ์คำสั่งอะไรไปแล้วบ้างนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆในโปรแกรม MATLAB เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3จอนะครับทั้งหมด3จอซึ่งจอที่เราใช้บ่อยสุดก็คือจอทางด้านขวามือนะครับจอทางด้านขวามือนี่เราจะใช้บ่อยสุดนะครับซึ่งในจอทางด้านขวามือเนี่ยนะครับนะก็จะพบว่าเราจะมีตัวเป็นคล้ายๆกับเครื่องหมายรับคำสั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายรับคำสั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะกรอกคำสั่งลงไปได้นะครับว่าเราต้องการให้เป็นคำสั่งแบบใดบ้างนะครับนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขออนุญาตไปตรงตัวโปรแกรมนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวออกจาก PowerPoint ก่อนคือโปรแกรมเนี่ยนะครับก็คือโปรแกรม MATLABนะโปรแกรม MATLAB นะครับอ
ก็เป็นโปรแกรมที่จริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าโปรแกรมทางด้านการคำนวณในทางด้านวิศวกรรมเนี่ยมีหลากหลายโปรแกรมมากนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์เลือก MATLAB เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วโปรแกรม MATLAB เนี่ยเราใช้ได้ในหลายๆกรณีซึ่งตัวอย่างในวันนี้ที่อาจารย์จะมาบรรยายให้นักศึกษาได้ฟังเนี่ยก็คือว่าอาจารย์จะพยายามลองนำโปรแกรม MATLAB เนี่ยใช้แทนเครื่องคิดเลขดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโปรแกรมทางด้านการคำนวณเนี่ยพื้นฐานอันแรกเลยคือต้องสามารถที่จะใช้ทดแทนเครื่องคำนวณได้นะครับใช้ทดแทนเครื่องคิดเลขได้นะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็คือจากตรงนี้เนี่ยนะก่อนอื่นนะครับผมไปเลือกตรงไฟล์นะครับไฟล์ข้างบนแล้วก็ลงมาเป็น preference นะครับ preference นะครับนะครับเราไปตรงไฟล์นะไปตรงไฟล์แล้วก็เลือก preference นะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับเอาตรงที่เราสำคัญก่อนเลยก็คือฟอนต์นะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้น default ของโปรแกรมเนี่ยตัวอักษรของฟอนต์เนี่ยจะ10นะครับขนาด10คราวนี้ผมก็พยายามจะทำให้มันใหญ่หน่อยนะครับจะได้นักศึกษาจะได้ชมเห็นได้ชัดเจนนะครับพอเราเลือกขนาดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจารย์จะเลือกความหนาด้วยนะครับนะเลือกให้มันหนาขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากฟอนต์ตรงนี้แล้วเนี่ยนะนักศึกษาก็เลือกสีได้ด้วยนะครับว่าเราจะเอาสีอะไรซึ่งจริงๆ default ก็เป็นสีดำนะครับแต่นี่ก็คือขึ้นอยู่กับเรานะเราจริงๆสามารถคลิกเลือกเปลี่ยนสีได้นะครับนะเลือกเป็นสีได้ว่าจะเอาสีอะไรนะครับในเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยก็คืออยากให้รู้จักการที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะครับว่าตัวอักษรแบบไหนนะครับเอาตัวหนาตัวเอียงนะครับนะแล้วก็ต้องการขนาดเท่าไหร่แล้วก็สามารถเลือกสีได้นะครับคัลเลอร์นะนะครับถ้าเกิดนักศึกษาท่านใดดูไม่ทันก็เมื่อกี้นะครับเราไปที่ไฟล์นะเลือกที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่ preference นะครับ preference เลือกเข้าไปปุ๊บก็จะมีหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับก็มีฟอนต์นะมีฟอนต์เลือกได้นะครับว่าเท่าไหร่แล้วก็มี color นะครับก็เมื่อกี้อาจารย์ก็เลือกหนานะครับแล้วก็ประมาณสัก24นะครับหนาประมาณ24พอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ขนาดตามที่เราต้องการได้ไซส์ที่เราต้องการแล้วนะครับเลือกสีที่เราต้องการเรียบร้อยเราก็โอเคนะครับโอเคเอาละคราวนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนไปแล้วอันนี้นักศึกษาก็จะพบว่าเป็นไงครับตรงนี้ก็คือตัวรับคำสั่งที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับนี่คือตัวรับคำสั่งเอาละอันนี้ก็คือจอ Command Windows ซึ่งเราจะเป็นจอที่ใช้บ่อยที่สุดณตอนนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นจอที่เราจะป้อนคำสั่งลงไปในนั้นนะครับเราเป็นจอที่เราจะป้อนคำสั่งเข้าไปในนั้นคือก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นคือเนื่องจากเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณนะครับเราในเมื่อมันเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการคำนวณได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่โปรแกรมมันควรจะทำได้คือใช้แทนเครื่องคำนวณหรือว่าเครื่องคิดเลขนะเอาเริ่มต้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการจะหาค่า8หารด้วย10
นะครับเราก็สามารถพิมพ์ตัวเลขลงไปได้เลยนะครับ8หารด้วย10นะครับ8หารด้วย10นะครับพอเรา8หารด้วย10ปุ๊บเราก็กดอะไรครับ enter นะพอกด enter ปุ๊บก็จะทำไม ans ก็คือ answer คือคำตอบออกมาเป็น 0.8 นะครับโดย default ของโปรแกรม MATLAB นี่เป็นไงครับทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ยเห็นไหมครับฮะทศนิยมกี่ตำแหน่ง1 2 3 4นะครับอันนี้ก็คือเป็น default ของโปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือสมมติว่า8หาร10ก็ตัวโปรแกรม MATLAB ก็สามารถคำนวณให้เราได้หรือถ้ามากไปกว่านั้นอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะกำหนดตัวแปรเพิ่มมาด้วยนะครับเป็น r นะครับเท่ากับ8หารด้วย10นะครับ r เท่ากับ8หารด้วย10เป็นไงนะครับเราก็ทำไงครับพอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วทำไง enter ครับ enter ก็แทนที่จะเป็น answer เท่ากับ 0.8 ใช่ไหม answer เท่ากับ 0.8 ก็เลยกลายเป็นอะไรครับ r เราพิมพ์ r เท่ากับ8หาร10สิ่งที่เราได้ก็เปลี่ยนจาก answer เท่ากับ 0.8 ก็กลายเป็น r เท่ากับ 0.8 นะครับนะเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะใช้เป็นตัวเลขธรรมดาเนี่ยเรากำหนดค่าให้กับตัวแปรได้ด้วยนะครับเรากำหนดค่าให้กับตัวแปรได้ด้วยนะครับนะตอนนี้เริ่มต้นเลยนะครับนะเริ่มต้นก็คือเปิดโปรแกรมมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่อาจารย์ทำคืออาจารย์ไปเปลี่ยนขนาดฟอนต์ก่อนนะครับไปเลือกขนาดฟอนต์เลือกตัวอักษรที่เราชอบนะแล้วก็เลือกสีได้นะครับเลือกสีได้เวลาเลือกก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ preference นะก็จริงๆมีหลากหลายเมนูเนาะนะครับแต่ว่าเราเริ่มต้นตรงที่เราต้องใช้หลักๆก่อนก็คือเลือกฟอนต์นะครับก็สามารถเลือกอักษรได้จะออกอักษรอะไรนะครับเลือกได้ว่าจะเอาหนาเอียงแค่ไหนเลือกขนาดได้นะครับเลือกขนาดได้ color ก็นะครับเลือกตัวหนังสือได้จะตัวหนังสือสีอะไรนะแต่ default จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ background ก็คือพื้นหลังเนี่ย default เป็นสีขาวจริงๆเราก็เลือก background เป็นสีอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือก default ของโปรแกรมก็ตรงสีดำนะครับแล้วก็พื้นสีขาวนะเสร็จแล้วพอเราเลือกฟอนต์อะไรได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทำต่อไปก็คืออาจารย์พยายามที่จะเริ่มต้นนะครับว่าเราใช้ทดแทนนะครับครึ่งเลขนะก็8หาร10ได้คำตอบมา answer 0.8 คราวนี้มากกว่าครึ่งเลขหน่อยนึงคือกำหนดตัวแปรได้ด้วยนะครับนะกำหนดตัวแปรได้ด้วยก็คือเป็นไงอาจารย์พิมพ์อะไร r เท่ากับ8ส่วน10ฉะนั้นก็กลายเป็น r เท่ากับ 0.8 นะครับ r เท่ากับ 0.8คราวนี้เนื่องจากอาจารย์ใช้ฟอนต์ตัวใหญ่นะครับมันก็จะเต็มจอเร็วนะครับถ้าเกิดผมพิมพ์ต่อไปด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็มันก็จะนักศึกษาก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับนะคราวนี้อาจารย์ก็เลยไปเลือกนะครับตรงไฟล์นะครับนะตรงไฟล์นะพอไฟล์แล้วถัดมาอีกเมนูหนึ่งก็คืออะไรครับในเมนูบาร์นี่มีไฟล์แล้วก็มีอะไร Edit นะครับถัดมาตรงนี้นะตรงนี้เป็น Edit อันที่2นะครับพอ Edit เข้าไปปุ๊บอีกอันหนึ่งคือด้านล่างๆนะครับนะมีคำสั่งหนึ่งคำสั่งนั้นก็คือ Clear Command Window นะครับ Clear Command Window ก็คือทำหน้าต่างให้ Command Window หน้าต่างที่รับคำสั่งเนี่ยทำไมว่างนะครับเพราะว่าอะไรผมจะได้พิมพ์ได้ใหม่เนาะถ้าเกิดผมพิมพ์ต่อข้างล่างไปเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นนะครับก็อาจารย์ก็เลยเคลียร์
คลิกเข้าไปนะครับเขียนคอมมานด์วินโดว์นะตัวโปรแกรมก็จะถามว่าลบหมดเลยใช่ไหมนะครับนะเอาละพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เราพิมพ์อยู่ก็หายไปนะครับสิ่งที่เราพิมพ์อยู่ก็หายไปก็เคลียร์เข้ามาวินโดว์ไปนะเมื่อกี้นี้เราพิมพ์8ส่วน10นะครับ answer เท่ากับ 0.8 นะ r เท่ากับ8ส่วน10 r เท่ากับ 0.8 ใช่ไหมครับสิ่งที่เราได้มานะเราป้อนไป8ส่วน10 enter answer 0.8 นะครับพิมพ์ r เท่ากับ8ส่วน10นะ r เท่ากับ8ส่วน10เป็นไงนะครับ enter ก็ได้ r เท่ากับ 0.8 ต่างกันตรงที่ answer กับ r นะครับอันนี้ที่เราคำนวณตัวแปรคราวนี้ตัวโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะเป็นไงครับนะก็คือจะจำไว้นะว่า r เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 0.8 เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเกิดอาจารย์พิมพ์ r ตัวเดียวเนี่ยแล้ว enter เนี่ยเป็นไงครับพิมพ์ r ตัวเดียวนะพิมพ์ r ตัวเดียวแล้ว enterค่าออกมาเลย r เท่ากับ 0.8 เพราะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะจำค่าตัวแปรล่าสุดไว้นะครับจะจำค่าตัวแปรล่าสุดไว้เพราะฉะนั้นพอผมพิมพ์ r ตัวเดียวก็จะได้ r ออกมาเลยเท่ากับ 0.8 นะคราวนี้ในขณะที่ถ้าเกิดผมพิมพ์ว่า s เท่ากับนะครับ10คูณ r นะนักศึกษาคิดว่าเราจะได้อะไรs เท่ากับ10คูณ r นะครับ s นะ s เท่ากับ10คูณ r คือ r เนี่ยโปรแกรมจำไว้อยู่แล้วก็คือ 0.8 ใช่ไหม r โปรแกรมจำไว้อยู่แล้วคือ 0.8 เพราะฉะนั้นพอผมพิมพ์ s เท่ากับ10คูณ r เข้าไปก็เปรียบเสมือนเราเอา 0.8 มาแทนใน r นะครับซึ่งเป็นค่าที่โปรแกรมจำไว้อยู่แล้วว่าตัวแปร r มีค่าเท่ากับ 0.8 ฉะนั้นคูณ10เข้าไปก็เลยได้ s เท่ากับอะไรเอ่ย s เท่ากับอะไรครับ s เท่ากับ8นะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเบื้องต้นคร่าวๆว่าเราสามารถนำโปรแกรม MATLAB มาคำนวณอย่างง่ายได้โดยการที่เราจะใช้ตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะครับนะเอาตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ก็คือเอา r เราระบุค่าให้ r เท่ากับ 0.8 พออาจารย์มาพิมพ์เป็น s เท่ากับ10คูณ r ปุ๊บก็เลยกลายเป็น10คูณ 0.8 ก็เลยได้ s เท่ากับ8นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับนะความรู้ที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสไลด์ในหน้านี้นะก็คือให้นักศึกษาทดลองพิมพ์8ส่วน10นะครับก็จะได้ answer เท่ากับ 0.8 พิมพ์ r เท่ากับ8ส่วน10นะครับก็จะได้ r เท่ากับ 0.8 พอพิมพ์ r เฉยๆก็จะได้ r เท่ากับ 0.8 อีกเพราะว่าโปรแกรมจำไว้แล้วนะครับพิมพ์ s เท่ากับ10คูณ r ก็คือเอา r มาแทนนะครับได้ s เท่ากับ8เพราะฉะนั้นความรู้ในสไลด์นี้ก็ผ่านไปคราวนี้ก่อนที่เราจะไปทดลองพิมพ์อย่างอื่นต่อไปเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสัญลักษณ์ที่ใช้ในโปรแกรม MATLAB เนี่ยมีตัวใดบ้างนะครับตัวแรกคือการบวกนะการบวกอันนี้คือสมการทางคณิตศาสตร์นะครับ a บวก b การพิมพ์ในโปรแกรม MATLAB ก็ a บวก b เช่นเดียวกันนะครับนะ a บวก b เช่นเดียวกันการลบนะ a ลบ b นะครับการพิมพ์ในโปรแกรม MATLAB ก็ a ลบ b เหมือนกันการคูณนะครับ a คูณ b a คูณ b นะครับอันนี้สมการทางคณิตศาสตร์แต่ถ้าเกิดพิมพ์ใน MATLAB ต้องเป็น a คูณ b แต่คูณในโปรแกรม MATLAB เป็นอะไรครับเป็นสตาร์ใช่ไหมนะเป็นดอกจันนะครับนะเป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับก็จะเป็น a คูณ b การหารนะครับการหารก็ a หาร b อันนี้เป็นการเขียนทางสมการนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก็ a แล้วก็หาร b นะครับก็คือใช้เครื่องหมายทับนั่นเองนะครับนะใช้เครื่องหมายทับแล้วก็อีกอันนึงคือยกกำลังนะครับเลขยกกำลังทางสมการคณิตศาสตร์ก็จะเขียน a ยกกำลัง b แบบนี้นะครับ a ยกกำลัง b แต่ในตัวของโปรแกรม MATLAB ก็ a ยกกำลัง
B นะครับยกกำลังตัวนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยของคีย์บอร์ดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงเลข6นะครับอยู่ตรงเลข6ก็กดชิปด้วยนะครับนะก็ยกขึ้นไปก็จะได้เป็น A ยกกำลัง B เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้นักศึกษาได้ดูแล้วก็จดจำไว้นิดนึงนะครับนะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต่อไปในตอนต่อๆไปเนี่ยเราต้องเอาความรู้ตั้งแต่ฟังบรรยายณตอนนี้เนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะใช้ความรู้ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจากพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นเนี่ย a + b a - b นะครับอันนี้เหมือนกัน a คูณ b คูณก็จะใช้เป็นดอกจันนะครับ a หาร b ก็ใช้เป็นเครื่องหมายทับนะแล้วก็ยกกำลังก็เป็นตรงอยู่ตรงคีย์บอร์ดก็คือเลข6นั่นเองนะครับอยู่ตรงเลข6นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับคราวนี้พอนักศึกษารู้ถึงมีความรู้ถึงเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาลองนะครับลองที่จะฝึกเขียนสมการคณิตศาสตร์เนี่ยให้อยู่ในรูปของสมการที่จะอยู่ในโปรแกรม MATLAB ดูนะครับนะข้อที่1นะครับสิ่งที่อาจารย์ให้มาข้อที่1ก็คือ A เท่ากับ4บวกด้วยนะครับนะ4บวกด้วยวงเล็บ5คูณ3ปิดวงเล็บในวงเล็บนี้ทั้งยกกำลัง4นะครับนะเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะต้องเรารู้แล้วล่ะเนี่ยคือสมการทางคณิตศาสตร์แต่ว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะครับเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะนักศึกษาก็จะต้องไปฝึกพิมพ์ในโปรแกรม MATLAB นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสมการแบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ให้ได้คำตอบออกมาหรือไม่นะครับนะ a เท่ากับ4บวก5คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับเท่ากับนะครับ4บวกนะนะครับ5คูณ3นะครับ a เท่ากับ4บวก5คูณ3นะยกกำลังอะไรครับยกกำลังตัวนี้นะยกกำลังตัวนี้นะครับนะอาจารย์บอกไปแล้วยกกำลังอะไรเอ่ย4ครับ enter ก็จะได้คำตอบมาเป็น a เท่ากับอะไร50,629นะครับนะอันนี้ก็คือคำตอบของ A ตัวแรก50,629นะครับอ่ะแล้วเราก็พิมพ์ A เท่ากับ4บวกวงเล็บ5คูณ3นะครับปิดวงเล็บยกกำลัง4นะครับยกกำลัง4นะครับนะอันนี้ก็ได้คำตอบมานะครับว่าถ้าเกิดเราพิมพ์ตามนี้เราจะได้เองมา50,629นะ50,629คราวนี้ข้อ2บอก B เท่ากับ 4.44 คูณ7นะคูณวงเล็บ A ลบ 3.1 A ตัวนี้มาจากไหนครับค่าของ A ตัวนี้มาจากไหนก็คือตัวนี้นั่นเอง50,629ซึ่งโปรแกรมทำไมโปรแกรมจำไว้อยู่แล้วนะครับนะโปรแกรมจำไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น b เท่ากับ 4.44 นะคูณ7นะครับคูณวงเล็บ a ลบ 3.1 เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องพิมพ์สมการเนี้ยในโปรแกรม MATLAB ให้ถูกต้องตามหลักของโปรแกรม MATLAB นะครับแล้วก็ enter ออกมาเราจะก็จะได้คำตอบ b ออกมานะอ่ะเราไปพิมพ์กันนะครับนะอ้าวเราได้ A แล้วนะ50,629 B เท่ากับนะ B เท่ากับ 4.44 คูณ7นะคูณ A ลบ 3.1 อันนี้จากโจทย์นะครับนี่จากโจท
คราวนี้ A เนี่ยเราไม่ต้องไปพิมพ์เองนะว่า50629คือโปรแกรมเขารับรู้อยู่แล้วว่า A เท่ากับ50629นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็กด Enter นะพิมพ์เสร็จเรียบร้อยก็กด Enter ทางภาษาจะเห็นว่าคูณของเราก็คือจะใช้เป็นดอกจันนะครับนะได้ B ออกมานะครับก็คือออกมาลักษณะนี้ก็คือ 1.5735 นะคูณ10กำลัง6นะครับตรงนี้ก็คือ10ยกกำลังนะครับ10ยกกำลังอะไรกำลัง6นะกำลัง6เพราะฉะนั้นเราเพียงส่งงานเสร็จคอยเอนเตอร์ปุ๊บ B เท่ากับ 1.5735 คูณ10กำลัง6เอาเราไปดูซิว่าเราทำถูกต้องหรือไม่นะครับ B เท่ากับ 1.5735 E บวก006ก็คือคูณ10กำลัง6นะครับคูณ10กำลัง6เสร็จแล้วพอเราทำข้อ2เสร็จข้อ3 C เท่ากับ456หาร A คูณ B A คูณ B ทั้งหมดกำลัง2นะนักศึกษาก็จะพบว่าเป็นไงจะหา C ได้ต้องรู้อะไรบ้างครับต้องรู้ A A รู้ยังนี่ไงโปรแกรมก็ยังจำอยู่นะเพราะ A เท่านี้50629คูณ B B รู้ยังนี่ไงครับนะ 1.5735 E บวก006นะก็คือคูณ10กำลัง6นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพิมพ์ตรงนี้นะ A B เราก็พิมพ์ A B ไปตามนั้นโปรแกรมก็จะคำนวณให้กับเรานะครับอ่ะไปพิมพ์ C นะเท่ากับนะครับ456นะหาร A คูณ B นะยกกำลังอะไรยกกำลังอะไรเมื่อกี้2นะยกกำลัง2ข้อ Enter ครับนะจากข้อ3คือ C เท่ากับ456หารนะ A คูณ B ทั้งหมดกำลัง2นะครับทั้งหมดยกกำลัง2ยกกำลังขอให้เธอปุ๊บได้ C เท่ากับ 7.1855 E ลบ020ก็คือได้ C เท่ากับ 7.1855 คูณ10กำลังลบ20นะครับ10กำลังลบ20เอาไปดูซิว่าเราได้คำตอบ C ถูกต้องหรือไม่นะครับนะพิมพ์ C ตามสมการที่โจทย์กำหนดนะครับ C เท่ากับ456หารวงเล็บ A คูณ B นะยกกำลัง2นะครับ A คูณ B ยกกำลัง2 C เท่ากับ 7.1855 นะครับได้คำตอบมา C เท่ากับ 7.1855 E ลบ020ก็คือคูณ10กำลังลบ20นั่นเองนะครับอ่ะไปดู C สินะครับ C เท่ากับ 7.1855 E ลบ020ก็คือคูณ10กำลังลบ20เสร็จแล้วข้อ4นะข้อ4 D ข้อ4นะ D เท่ากับนะครับวงเล็บวงเล็บ A หาร B ปิดวงเล็บคูณ C คูณ3 A รู้ไหมรู้นี่ไง B รู้ไหมนี่ไงนะครับ C รู้ไหมนี่ไงนะเพราะฉะนั้นโปรแกรมจำตัวแปรไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราพิมพ์แค่นี้เราไม่ต้องไปพิมพ์ตัวเลขให้ยาวนะครับเราพิมพ์แค่นี้เราก็จะได้ค่า D ออกมานะ D เท่ากับวงเล็บ A หาร B นะครับคูณ C คูณ3อ่ะไปพิมพ์กันนะครับ D เท่ากับนะครับ A หาร B นะครับ A หาร B คูณ C คูณ3 Enter นะครับนะ EnterD เท่ากับ A หาร B คูณ C คูณ3นะ A รู้ B รู้ C รู้เพราะฉะนั้นโปรแกรมก็จะคำนวณให้เราได้นะครับเพราะโปรแกรมทราบค่า A B C แล้วนะก็จะได้ค่า D ออกมา 6.9363 E ลบ021นะครับ 6.9363 E ลบ021ก็คือ 6.9363 คูณ10กำลังลบ21นะ21อ่ะไปดูซิว่าเราได้ D doc เท่านี้หรือเปล่านะนะครับนะ D เท่ากับ A คูณ A หาร B นะครับคูณ C คูณ3ก็จะได้ D 6.9363
0.9363E-021 นะครับนะก็ตรงเลยนะครับตรงเลยนะครับตรงเลยคราวนี้นะนะครับคราวนี้ E เนี่ยนะครับนะโจทย์ก็บอกอีกข้อ5นะครับโจทย์บอกข้อ5 E เท่ากับ D วงเล็บ D ลบแล้วเปิดวงเล็บอีกทีนึง A หาร B นะครับนะ A หาร B แล้วก็ปิดวงเล็บทั้งหมดแล้วก็ลบ C เพราะฉะนั้นเป็นไง D รู้เมื่อกี้นี้นะครับ A รู้ B รู้ C รู้เพราะฉะนั้นเราสามารถหาค่า E ได้แล้วนะครับนะเพียงแต่ว่านักศึกษาต้องระวังหน่อยนะว่าการใส่วงเล็บเนี่ยมันมีความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการใส่วงเล็บจะต้องดูให้ดีนะว่าวงเล็บเปิดอยู่ตรงไหนวงเล็บปิดอยู่ตรงไหนนะครับดูโจทย์ให้เข้าใจแล้วเราก็จะได้ไปพิมพ์ถูกต้องนะครับอ่ะผมก็จะเอาข้อ5ไปพิมพ์ในโปรแกรม MATLAB นะครับ e เท่ากับวงเล็บ d ลบวงเล็บ a หาร b นะครับเป็นวงเล็บทั้งหมดแล้วก็ลบ c ข้อ5นะครับ e เท่ากับนะ d ลบ a หาร b นะครับนะ d ลบ a หาร b แล้วก็อะไรครับลบ c นะ enter ครับนะ d ลบวงเล็บ a หาร b นะ a หาร b นะครับเป็นวงเล็บแล้วก็ลบ c เพราะฉะนั้น a b c d นี่รู้ค่ามาหมดแล้วตั้งแต่ต้นนะครับนะตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มทำเลย a เท่านี้นะครับ b เท่านี้นะ c เท่านี้แล้วก็ d log เท่านี้เพราะฉะนั้นเราพิมพ์สมการถูกต้องเรียบร้อยหาค่า e ออกมาได้ลบ 0.0322 นะครับลบ 0.0322 นะครับลบ 0.0322อ่ะไปดูซิว่าเราได้เท่านี้หรือเปล่า e นะครับ e ได้ลบ 0.0322 เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวอย่างในสไลด์นี้เนี่ยก็คือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าโอเคโปรแกรม MATLAB เนี่ยใช้แทนเครื่องคำนวณได้มากไปกว่านั้นคือโปรแกรม MATLAB จำค่าตัวแปรให้เราด้วยเราสามารถที่จะนำตัวแปรไปคำนวณต่อในตัวต่อไปได้นะครับหา a ได้เอา a มาแทนในสมการหา b ได้นะครับหารู้ a b มาแทนได้ c นะครับรู้ a b c มาแทนได้ d doc นะแล้วก็รู้ a b c d แทนได้ e นะครับอันนี้ก็เป็น1ตัวอย่างการคำนวณ นะครับว่าสามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้แล้วก็จำตัวแปรได้ด้วยนะครับอันนี้นะอันนี้ก็อยากให้นักศึกษาลองไปฝึกฝนทำดูนะครับเป็นนำความรู้จากตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับอันนี้ได้ก็คือเป็นความรู้เดียวกันเพียงแต่ว่าอะไรครับเพียงแต่ว่าสไลด์หน้าเมื่อกี้มี5ข้ออันนี้มี7ข้อก็หมายความว่าเริ่มต้นหา A ซะก่อนนะครับนะ A นะครับ400หารด้วยวงเล็บ11คูณ43ใช่ป่ะทั้งหมดยกกำลัง7อันนี้เราก็ต้องไปพิมพ์สมการให้ถูกก่อนนะครับพอได้ A แล้วเนี่ยเราก็มาพิมพ์สมการที่2นะก็คือหาค่า B ได้เพราะว่าเรารู้ A แล้วนะครับแล้วก็ A เข้าไปแทนตรงนี้นะครับพอรู้ A B ก็มาแทนก็จะได้ C cat นะครับได้ C cat แล้วก็แทนลงไป A B C ได้ D A B C D ได้ E นะครับ A B C D E ได้ F นะ AB C D E F นะครับได้ G นะอันนี้ก็คือโจทย์7ข้อนะครับโจทย์7ข้อนะก็อยากให้นักศึกษาลองนะครับลองจดโจทย์ดูแล้วลองไปพิมพ์ดูว่าเราพิมพ์สมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยลงไปในโปรแกรม MATLAB เนี่ยได้ถูกต้องแค่ไหนนะครับเราเข้าใจถึงวงเล็บในเรื่องของวงเล็บหรือว่าเราเข้าใจในเรื่องของการเขียนสมการนะครับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับว่าเราได้แค่ไหนนะครับแล้วก็มีอยู่7ข้อนะครับมีอยู่7ข้อ
นะครับก็ข้อ1หา A ได้นะข้อ2รู้ A หา B ได้นะครับข้อ3รู้ AB หา C ได้ข้อ4รู้ ABC ดิหา D ได้นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับข้อ5ก็ต้องรู้ ABCD ข้อ6ต้องรู้ ABCDE แล้วก็สุดท้ายนะครับจะหา G ได้ก็ต้องหาไล่มาเรื่อยๆก็คือรู้ ABCDEF นะครับก็จะหา G ได้ก็หา G ได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดนักศึกษาจดจดไปลองไปฝึกทำดูในโปรแกรม MATLAB นะครับนะเดี๋ยวผมให้คำตอบไว้นักศึกษาก็ลองเช็คดูว่าได้คำตอบตรงไหมนะครับถ้าตรงก็แปลว่านักศึกษาได้ทำถูกต้องแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ตรงเนี่ยเราก็ต้องเช็ควงเล็บเช็คเครื่องหมายให้ดีนะครับตรงไหนหารตรงไหนคูณตรงไหนยกกำลังนะครับตรงไหนบวกตรงไหนลบนะอันนี้ก็คือคำตอบของ A B C D นะครับ E F G นะครับคำตอบนะก็คือ A เนี่ย7.5515 นะครับ e ลบ017นะก็คือ10ยกกำลังลบ17นะครับ10ยกกำลังลบ17 b ก็ 2.1503 นะครับ e 018ก็คือคูณ10กำลังลบ18นะอันนี้ก็คือคำตอบ a b c d e f g นะครับนะก็เป็นคำตอบของทั้ง7ข้อถ้าได้ไปลองฝึกทำดูแล้วได้คำตอบตรงกันแปลว่าเข้าใจในการเขียนสมการคณิตศาสตร์เบื้องต้นนะครับใส่วงเล็บถูกต้องใส่เครื่องหมายถูกต้องจึงได้คำตอบตรงกันนะครับเอาพอผ่านจากคำตอบตรง7ข้อนี้ไปเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะพูดต่อไปก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ต้องรู้เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานในการใช้โปรแกรม MATLAB ก่อนนะว่าต้องมีฟังก์ชันหรือมีวิธีการอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะมีวิธีการอะไรที่ช่วยย่นระยะเวลานะครับหรือว่าช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันในการใช้งานทั่วๆไปอื่นๆที่ควรรู้นะครับอันแรกเลยก็คือว่านะเราสามารถที่จะเรียกสมการเก่าๆขึ้นมาได้โดยการกดขึ้นนะครับอ่ะเราไปทดลองดูนะครับทดลองดูนะครับเริ่มต้นเนี่ยคืออันนี้ผมเคลียร์เข้ามา Windows นะครับนะเพื่อจะได้มองเห็นชัดเจนคราวนี้ถ้าอาจารย์กดขึ้นปุ๊บเป็นไงครับสิ่งที่ปรากฏคืออะไรคือคำสั่งล่าสุดที่ผมป้อนไปใช่ไหมครับเป็นคำสั่งล่าสุดที่เราป้อนไปไม่ว่านักศึกษาจะป้อนสมการไหนลงไปเนี่ยพอกดขึ้นปุ๊บมันก็จะมาแล้วก็กดขึ้นสามารถกดขึ้นไล่ไปเรื่อยๆนะครับกดขึ้นไล่ไปเรื่อยๆดูว่าเราจะใช้สมการไหนอีกนะครับนะไล่ขึ้นไปจนถึงสมการแรกที่อาจารย์พิมพ์นะครับจนถึงสมการแรกที่อาจารย์พิมพ์เมื่อคือ8ส่วน10นะครับแล้วกดลงได้กดลงก็คือบางทีเรากดขึ้นไปนะครับเลยก็กดลงก็ไล่ลงมาไล่ลงมาจนถึงสมการสุดท้ายที่เราพิมพ์ไว้นะครับจนถึงสมการสุดท้ายที่เราพิมพ์ไว้เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ถ้าเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สมการที่เคยพิมพ์ไปแล้วเนี่ยกดขึ้นได้เลยครับกดขึ้นได้เลยอันนี้ก็คือเป็นความรู้พื้นฐานที่เราจะต้องรับรู้ไว้เพราะว่าช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนะก็คือการกดขึ้นนะครับนะ
กดขึ้นกดลงเพื่อจะเรียกนะครับคำสั่งที่เคยใช้งานไปแล้วนะครับถ้าเกิดนักศึกษามีความจำเป็นจะต้องเขียนคำสั่งที่ยาวมากกว่า1บรรทัดให้ใช้เครื่องหมายจุด3จุดแล้วถึงจะเคาะ Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ได้นะครับอันนี้แปลว่าอะไรกลับไปที่โปรแกรมก็คือเรารู้อยู่ว่าถ้าเราพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เสร็จเนี่ยคอย Enter ปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับโปรแกรมก็จะประมวลผลทันทีนะครับมีคำตอบออกมาให้เราแต่ถ้าเกิดนักศึกษาบอกยังพิมพ์ไม่เสร็จยังพิมพ์ไม่เสร็จแต่ว่าสมการเนี่ยยาวอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่call enter ก็ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่เพราะว่า call enter เนี่ยจะออกคำตอบมาให้กับเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับเราก็ต้องจุด3จุดนะครับจุด3จุดนะครับพอ enter ปุ๊บเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นพอจะ enter ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไม่มีคำตอบออกมาแต่ว่าทำไมครับเคอร์เซอร์อยู่บรรทัดถัดมาอยู่บรรทัดถัดมานะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งความรู้จากกดขึ้นกดลงเพื่อเรียกคำสั่งที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยจุด3จุดก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่ที่คำสั่งมีความยาวมากเนี่ยนะครับเราก็ใช้จุด3จุดเพื่อจะขึ้นบรรทัดใหม่ได้นะเพื่อจะขึ้นบรรทัดใหม่ได้นะครับก็เราสามารถที่จะ call enter ได้โดยที่โปรแกรมก็จะไม่ประเมินผลให้เรานะแต่พอขึ้นบรรทัดใหม่ปุ๊บผม call enter อีกทีนึงโดยที่ไม่ได้พิมพ์จุด3จุดเป็นไงครับคำตอบออกเลยนะคำตอบออกเลยเพราะว่าไม่ได้พิมพ์จุด3จุดถ้า call enterก็โปรแกรมก็เข้าใจว่าให้ประมวลผลนะครับให้ประมวลผลนะในการที่จะพิมพ์คำสั่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับหรือจุด3จุดหรือเครื่องหมายบวกลบก็แล้วแต่นี่นะครับนะสามารถที่จะใช้ช่องว่างระหว่างเครื่องหมายหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับนะนักศึกษาจะเว้นวรรคหรือไม่เว้นวรรคก็ได้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MATLAB เนี่ยมองว่าเป็นเหมือนกันนะครับนะมองว่าเป็นตัวเดียวกันคือเราจะไปที่โปรแกรมนะครับนะถ้าเกิดว่าอาจารย์พิมพ์5บวก2ไม่เว้นวรรคนะครับไม่เว้นวรรคได้7พิมพ์5เว้นวรรคบวกเว้นวรรค2นะครับก็ได้7เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเว้นวรรคไม่มีผลนะครับการเว้นวรรคไม่มีผลต่อคำสั่งในโปรแกรม MATLAB นะครับนะการเว้นวรรคไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้ก็ให้ความรู้อะไรกับเราบ้างก็คืออันแรกเลยคือกดขึ้นลงเพื่อเรียกคำสั่งที่ใช้งานมาแล้วนะครับถ้าต้องการเขียนคำสั่งที่ยาวมากกว่า1บรรทัดแล้วเราจะเป็นจะต้องขึ้นบรรทัดใหม่โดยที่ยังไม่ให้โปรแกรมMATLAB ประมวลผลให้กับเราให้ใส่อะไรครับให้ใส่จุด3จุดให้ใส่จุด3จุดแล้วก็ call enter นะครับก็จะขึ้นบรรทัดใหม่โดยที่ยังไม่ประมวลผลให้นะครับอีกความรู้หนึ่งในหน้านี้ก็คือเท่ากับจุดนะหรือว่าบวกลบหรือคูณหรือหารก็แล้วแต่เนี่ยมีเว้นวรรคไม่มีเว้นวรรคเหมือนกันครับนะประมวลผลเหมือนกันนะครับประมวลผลกันเพราะฉะนั้นหน้านี้ผ่านไปนะครับความรู้ถัดไปอีกคำสั่งหนึ่งที่อยากให้รู้คือคำสั่ง help นะ help help ที่แปลว่าช่วยนะครับนะคือบางครั้งเนี่ยนะครับเรารู้คำสั่งของโปรแกรมแต่เราไม่รู้ว่าคำสั่งเนี่ยมันมีไว้ใช้ทำอะไรนะครับนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนักศึกษาพิมพ์ help นะ help help เว้นวรรค sqrt นะ help เว้นวรรค sqrt แล้ว call enter นะครับก็โปรแกรมก็จะออกมานะครับว่าตัว sqrt เนี่ยมีไว้ทำอะไรมันคืออะไรนะครับอ่ะลองดูไปพิมพ์ด้วยกันนะครับHELP SQRT นะครับ
HERP SQRT นะครับพอคอ Enter ปุ๊บโอ้โหนะเป็นไงออกมาเลยนะครับออกมาเลยเยอะเลยนะครับออกมาเยอะเลยพออาจารย์พิมพ์ Help เว้นวรรค SQRT ปุ๊บสิ่งที่ออกมาคืออะไรครับสิ่งที่ออกมาคืออะไรก็คือ SQRT โปรแกรมบอก SQRT ก็คือ Square Root นั่นเองนะครับ Square Root นะเพราะฉะนั้นคราวนี้เรารู้แล้วต่อไปเราใช้โปรแกรม MATLAB เนี่ยถ้ามีในสมการคณิตศาสตร์เนี่ยมีเครื่องหมาย Square Root เนี่ยเราจะใช้ SQRT นะครับ SQRT นะอันนี้ก็เขาก็จะอธิบายต่อไปนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะอันนี้ก็เป็นความรู้ในการใช้คำสั่ง help นะครับนะ HELP help ก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าคำสั่งนี้ใช้งานอะไรให้พิมพ์ help เว้นวรรคและคำสั่งนั้นนะครับให้พิมพ์ help แล้วก็เว้นวรรคคำสั่งนั้นนะครับ help เว้นวรรค SQRT square root ก็จะตัวโปรแกรมก็จะบอกมาว่ามันคืออะไรบ้างนอกจาก help แล้วมีอีกตัวนึงครับนะก็คือ look forlook for นะครับ look for คือให้หาคือเราไม่รู้หรอกว่าคำสั่งเนี่ยมันชื่อคำสั่งอะไรเราไม่รู้จะต่างกับ help help คือเรารู้ชื่อคำสั่งคือ sqrt แต่เราไม่รู้ว่า sqrt ทำอะไรนะครับเราเลยใช้ help นะก็คือบอกหน่อยซิว่าช่วยบอกหน่อยซิว่า sqrt เป็นคำสั่งไว้ใช้ทำอะไรแต่ look for เนี่ยเป็นคำสั่งที่ให้หาเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้แต่เราไม่รู้ว่าคำสั่งอะไรอย่างเช่นในตัวอย่างในสไลด์นี้ก็คือ look for เว้นวรรค complex ที่ในทางคณิตศาสตร์ก็คือพวกจำนวนเลขเชิงซ้อนนะครับนะเราลองไปพิมพ์ดู look for เว้นวรรค complex นะครับเคลียร์เข้ามาวินโดว์ก่อนจะได้เห็นชัดๆ lookOK FOR นะครับ look for เว้นวรรค COM นะครับ complex PLEX นะครับ enter พอ enter แล้วไม่มีคำตอบออกมาในทันทีเพราะอะไรเพราะ look for เนี่ยต้องใช้เวลาในการหานะครับว่ามีคำสั่งใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับคำว่า complex นะครับนะก็จะหานะครับแล้วก็จะค่อยๆออกมาว่าตกลงแล้วมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับคำที่ตกลงแล้วมีคำสั่งอะไรบ้างที่มีคำว่า complex อยู่ในนั้นนะครับโอ้โหออกมาเป็นไงครับเยอะเลยยังไม่ครบนะครับนะยังออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับออกมาอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราใช้ look for แล้วเราเจอสิ่งที่เราอยากรู้แล้วเราไม่อยากรอแล้วนะครับนะเป็นไงครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกด C นะครับนะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกด C ก็คือให้หยุดนะครับนะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกด C ก็คือให้หยุดหาพอแล้วนะไม่อยากรอแล้วนะครับก็คือเจอตัวที่เราอยากรู้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น look for คือให้หาคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราต้องการจะรู้ไม่ต้องเป็น complex ก็ได้ครับเป็นอะไรก็ได้นักศึกษาก็พิมพ์ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมี2ความรู้นะครับล่าสุดก็คือ help คือเป็นคำสั่งที่เรารู้ look for เป็นตัวที่ใช้หาว่าคำสั่งไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเราทำโปรแกรมไปแล้วแล้วเราอยากจะออกจากโปรแกรมเป็นไงครับการออกจากโปรแกรม MATLAB ให้พิมพ์คำว่าอะไร exitหรือว่า quit ก็ได้นะครับนะครับพิมพ์ exit หรือว่า quit ก็ได้ผมเคลียร์เข้ามา window ก่อนนะครับสมมติว่าผมพิมพ์ exit enter ปุ๊บนะ exit enter ปุ๊บเป็นไงครับปิดเลยนะครับโปรแกรมมันแล็บปิดไปแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็จะได้ความรู้ไปเกี่ยวกับการคำนวณเบื้องต้นนะครับแล้วก็ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ help look for แล้วก็การออกจากโปรแกรมนะครับก็พิมพ์ exit หรือว่า quit ก็ได้นะครับคราวนี้นะก็
ถ้านักศึกษานะครับชมรายการแล้วมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยก็สามารถสอบถามไปได้ที่อาจารย์ธรรมาเจนทราวณิชนะครับอาจารย์ให้อีเมลไว้ให้ก็คือธรรมา.j@rmutk.ac.th นะครับแล้วก็ธรรมา.j@gmail.com นะก็นักศึกษาก็สามารถเมลมาสอบถามอาจารย์ได้นะครับเกี่ยวกับในการชมการบรรยายในครั้งนี้นะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจารย์ก็จะมาบรรยายต่อในตอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณทางวิศวกรรมตอนที่3ก็คือเกี่ยวกับโปรแกรม MATLAB เนี่ยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมได้หมดกำลังแล้วพบกับอาจารย์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ